ับบ่ายแบบนี้ก็มาเจอกันแบบสบายๆเป็นการแข่งขันกันระหว่างจังหวัดวันนี้ก็มาร่วมสนุกกันแล้วก็เอาอาจจะรับเงินล้านกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองได้อ่ะวันนี้2จังหวัดที่มานะ2ชุมชนนี้ก่อนฟังผมจากชลบุรีครับชลบุรีอบต.พวงทองจังหวัดชลบุรีสู้ฟังผมนี่มาในชุดประจำถิ่นที่สวยงามมากนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับสวัสดีครับจังหวัดกาฬสินธุ์สู้เด้อเโอเควันนี้แข่งกันให้เต็มที่นะเพราะว่าเรามีรางวัลพิเศษกองเชียร์ยอดเยี่ยม 5,000 บาทจากโรซ่าโอเควันนี้กรรมการของเรานะคนแรกครับคุณสมจิตจงเจ้าหอมครับสองจังหวัดเนี่ยผมเคยไปทั้งหมดเลยโดยเฉพาะชลบุรีนี่อยู่ตั้งแต่เป็นเด็กแต่อยู่ชลบุรีอย่างหนึ่งผมสบายเดือนหนึ่งผมรับ 300,000 เลยโอ้ยเงินเยอะจังเลยเนี่ยครับแสนสาหัสแสนยากจนแสนลำบากนะครับก็บินไปจะให้นะฮะชลบุรีส่วนกาฬสินธุ์นี่มีเขามีอาหารญี่ปุ่นที่กินกันช่วงออกพรรษาจริงอ่ะอาหารญี่ปุ่นเนี่ยข้าวต้มมัดใส่กล้วยญี่ปุ่นเนี่ยข้าวต้มมัดใส่กล้วยคืออะไรฮะข้าวต้มมัดใส่กล้วยนี่แหละครับข้าวต้มมัดใส่กล้วยนี่แหละครับโชคดีครับผมโอเคครับอาจารย์ต่อมาแล้วคุณซันนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชลบุรีนี่เราคุ้นเคยอยู่แล้วเพราะเป็นจังหวัดที่แบบเราไปเที่ยวได้ใกล้ๆกินเต็มที่สมบูรณ์นะคะส่วนฝั่งนู้นสาวภูไทยเขามีเพลงนะคะทำไมฮะภูไทยตัวไม่ใหญ่ไม่โตใช่ไหมได้ยินมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะป๋าอันนั้นปูไทยอ๋อเหรอวันนี้เชียร์ทั้งสองทีมนะคะกรี๊ดให้เต็มที่นะคะขอบคุณครับสู้ๆค่ะท่านต่อมาครับคุณดาวคัมเบ้นชลบุรีนี้ผมเคยไปใช้ชีวิตอยู่3ปีที่ชลบุรีเอาเลยครับผมไปเที่ยวนานจังเลยอ่ะไปอยู่ประมงเรือตังเกครับเป็นเรือตังเกเราเป็นทำงานในเรือพาไปเที่ยวนี่แหละแล้วก็เที่ยวจนแบบเหนื่อยแล้วอ่ะครับแล้วก็นั่งบนเรือออกไปตอนไหนไม่รู้เรือออกไปตอนไหนไม่รู้จำเป็นต้องเป็นชาวประมงเพื่อนหลอกไปเป็นแรงงานเปล่าวะโอ้จะออกไปทีเป็นเดือนเลยฮะแล้วคิดอยากกลับไหมอยากจะกลับตั้งแต่ตอนไปอยากจะกลับตั้งแต่ตอนไปได้ครึ่งทางกาฬสินธุ์ไปยังไงเนี่ยเร็วมากเคยไปอยู่ไหมกาฬสินธุ์นี่ไม่นานครับไปอยู่ไม่นานไม่นานน่าจะต้องได้ไปบ้างไม่นานน่าจะต้องได้ไปบ้างเพราะว่าผมตั้งใจแล้วครับกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ทินภูไทยมีเพลงไหมมีเพลงไหมฮะพ่อไม้แพรวาพ่อไม้แพรวาพ่อไม้แพรวาของใครของใครเขาเป็นขันขวานขันขวานจังหวัดเขาทินภูไทยน้ำใจงามสาวงามแต้อ่าเคยไปแลมาลืมเลยขอบคุณครับน้องเนสสักครับสุดท้ายสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองจังหวัดนะคะชลบุรีนี่เพิ่งไปมาไปทำอะไรไปทำอะไรเมื่อเลยอ๋อกิ๊กดูออนทัวร์กิ๊กดูออนทัวร์บอกเลยว่าจังหวัดเนี้ยเป็นไงนักร้องร้องเพลงเพราะเยอะมากส่วนกาฬสินธุ์สวัสดีค่ะจริงๆกาฬสินธุ์เนี่ยไปมาบ่อยตั้งแต่สมัยเด็กๆไปที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ที่มีภูเขามีภูเขาเหรอมีภูเขาค่ะอ๋อมีภูเขาเนี่ยภูเขาหัวโล้นใช่ไหมคะภูพานครับภูพานมีภูพานภูเขาหัวโล้นอยู่นี่ค่ะภูเขาหัวโล้นอยู่นี่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะยังไงก็เอาใจช่วยทั้งสองจังหวัดนะคะเชื่อว่าวันนี้เขาส่งนักร้องเสียงดีมาแข่งกันแน่นอนนะนะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับตัวแปรที่จะทำให้ได้เงินล้านหรือไม่ก็อยู่ที่ซุปตาของเราวันนี้มีทั้งพระเอกทั้งนางเอกให้เลือกกันครับจะชอบฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงท่าทีท่วงท่าก็ดูพริ้วทั้งคู่เดี๋ยวนี้เราจำแนกไม่ได้แล้วนะว่าใครจะเก่งกว่ากันนะบางทีผู้หญิงอาจจะดำน้ำเก่งกว่าผู้ชายเนี่ยผมเนี่ยนะ 3-4 วันยังไม่ขึ้นมาเลยสักพักหนึ่งเมียผมกลับมาเดินไปอีกทางแล้วได้เป็นนะไม่เมียลงไปแล้วไปขึ้นอีกทางนึงไม่เมียลงไปแล้วไปขึ้นอีกทางนึงไปพบกับพระเอกนางเอกของเราครับ
คุณเปรี้ยวทัศนียาและการรัชานนท์ครับความรักของเรายังคงเหมือนเดิมใช่หรือเปล่าโย่สวัสดีครับมาทุกคนจงเป็นนิยามราตรีสนุกสบายสิ้นดีขาดไปเพียงอย่างไม่มีคือขาดผู้ชมสมฤดีก็ใครต่อใครนั้นเขาดูกันบอกรักสามพันจุดจีส่วนฉันต้องอยู่เพียงคนเดียวไม่มีตัวเธอมาเจ้าเจียวเงียบเงาสิ้นดีโทรเธอเดินมาแล้วเดินจากไปกี่ทีกี่หนไม่เคยสนใจจะทำใจยังไงเดินมาและก็เดินจากไปแค่อยากมีใครที่ใจไปเที่ยวด้วยกันไหมถ้าเธอโอเคฉันก็ดีถ้าเธอบอกไม่คงชี้ช้ำกันลำปลีน้องเปรี้ยวตอนนี้ครับมีละครเราเห็นหน้าเป็นประจำอยู่แล้วเฮ้ยแต่มาครั้งนี้เออไปทำอะไรมาบอดี้เปลี่ยนนะเพราะคุณล่ำทำไมคุณล่ำล่ำขึ้นเพราะอะไรมาไงก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายเยอะใช่ก็เหมือนพี่แหละพี่เคชอบปั่นจักรยานตอนเช้าเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วทำไมจักรยานแล้วน้ำหนักเราไม่ได้แล้วใหญ่จังเลยตอนนี้ไม่ใช่พี่กิ๊กเล่นวอล์กเกอร์แล้วพี่เล่นวอล์กเกอร์ใช่ไอ้เราก็นึกว่ากีฬาใหม่ก็บ้าไอ้บ้าไปเลยงั้นก็นั่นแหละครับออกกำลังกายทำไมอยู่ดีลุกขึ้นมาฟิตฟัดกันไหมคือผมเนี่ยอยากให้ฮารุเขาออกกำลังกายถ้าเขาผมไม่ไปกับเขาไม่ล่าเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่ไปอ๋อช่วยกันไปออกกำลังกายใช่ครับใช่ครับโอเคนี่ออกกำลังกายเราละครนี่เขาเล่นละครหลังๆรู้สึกว่าหนูจะมาเป็นนางเอกที่ค่อนข้างร้ายนะเพราะหน้าหนูก็ไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ดีสวยโหโหเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอาไหมตัดหัวแรกกับเมียพี่บ้างล่ะโอ้ยพี่เสียตลาดมากไปเปล่าไม่ถามน้องซะหน่อยเหรอไม่ถามน้องซะหน่อยเหรอเฮ้ยแต่ร้องเพลงดีนะหนูอ่ะอันนี้ก็ร้องเพลงเมื่อกี้เพลงยากเลยนะเนี่ยเพลงเขายากนะเพลงของกายวันนี้ต้องแข่งนะเพื่อจังหวัดนะว่ายน้ำดำน้ำโอเคไหมเก่งไหมได้ค่ะดำน้ำได้เรานี่ทีมว่ายน้ำ8ปีเลยนะครับนี่ดูคนเนาะทีมว่ายน้ำ8ปีนี่หมายว่าอยู่ทีมว่ายน้ำทีมว่ายน้ำ8ปีไม่เคยว่ายครับไม่เคยว่ายครับไม่ได้ว่ายคอยเสิร์ฟน้องเสิร์ฟน้ำเนี่ยถือคุณเลิกโอเคแต่ละจังหวัดเลือกกันเองนะฮะตอนนี้ไปพบกับ2จังหวัดเลยครับครับ
แบ่งตามนี้นะทีมหญิงทีมชายเลยนะเพราะฝั่งกาฬสินธุ์นี่ส่งน้องไอแลนด์ผู้ชายมาฝั่งชลบุรีส่งน้องแบมเป็นสุภาพสตรีมาคุณนันทวัฒน์นี่ที่ชัยนรินทร์นะเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นนายกนะฮะเป็นนายกครั้งนี้เป็นรองฮะก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมแล้วนี่แหละนะฮะเขาบอกมาชนะป่ะพี่ชนะไปจังหวัดนึงชนะหรือแพ้ชนะไปจังหวัดนึงแล้วได้กี่เหรียญตอนนั้นมาไม่ได้ยังตอนนั้นมายังไม่มีงมเหรียญแล้วหนูก็เคยมายังเคยมาแล้วนะตอนนั้นนะมาร้องอีกเหมือนกันอายุไหนพี่อายุไหน17แล้วเหรอ17แล้วเหรอ17อ๋อนึกว่า47บ้ายังสาวอยู่เลยเอาไปทำอะไรครับพี่เดี๋ยวถามร้านนึงก่อนเอาไปทำอะไรพี่ร้านนึงร้านนึงก็ไปพัฒนาเด็กเล็กนะครับที่ไหนที่อีกอำเภอนึงที่ของเราหมดเลยเนี่ยร้านนึงก็หมดเลยมีเด็กหรือยังครับมีแล้วครับกี่ขวบเพียงกี่ขวบ2ขวบครึ่งนะครับเมียผม55นี่ไปได้ไหมอาการเหมือนเด็กเล็กด้วยโอเคนั่นคือฝั่งชลบุรีครับสวัสดีครับพี่ครับกาฬสินธุ์นะพี่แม่แหละนี่นี่นะนายกเทศมนตรีตำบลคำบงคุณสงวนศักดิ์โคตรพัดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านหนึ่งไปทำอะไรนะพี่นะครับไปส่งเสริมสนับสนุนชุมชนโอทอปนวัตถีครับมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงชุมชนคือที่บ้านในที่ชุมชนของผมตอนนี้เป็นชุมชนของโอทอปมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นลักษณะอะไรมันมีนวัตกรรมอะไรนวัตกรรมหลายอย่างเช่นวัตถุโบราณภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็อะไรต่างๆโอเคโอเคได้เลยพี่เราไปทำเรื่องนี้ทำโอทอปไอ้น้องไอแลนด์เชิญอายุไหนมีเราอายุไหนนะ22ครับ22แล้วเหรอครับโอ้ดูหน้าตาไม่น่าถึงเนาะแปลว่าทำงานแล้วตอนนี้เป็นหมอลำครับเราเป็นหมอลำเหรอใช่ครับเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่เพิ่งเป็นปีแรกครับหาหมอไหมไม่ต้องคนละอย่างคุณพี่ครับเชิญไปเป่ายิงฉุบครับพี่พร้อมเลยเลือกใครก็ได้ครับเอาแล้ววะเลือกน้องไก่พี่ไก่โอเคโอเคได้ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การแข่งขันนะครับจังหวัดไหนจะไปชิงเงินล้านช่วงหน้าครับการแข่งขันกันแล้วใครจะเป็นคนแข่งขันก่อนนะเริ่มต้นด้วยกาแฟอาราบัสน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยเครื่องครัวสมายนมเปรี้ยวดีไลท์อาหารสุนัขและแมวบิงโกสตาร์ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่แลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300แล้วก็เครื่องสำอางมิสทีนนมข้นหวานตราพาเลต Vivo V11 SCG พัดลมแอคคอร์ดพรีเวลรังนกจูสเนส P80 Natural Essence แป้งเย็นโปรเทค M150 ทีมชลบุรีเลือกไปเครื่องครัวสมายเจอคุณกายทีมกาฬสินธุ์เลือกป้าย Vivo V11 เจอคุณเปรี้ยวเอาเพลงอะไรดีกายถ้าชลบุรีนะต้องรู้จักแททูคัลเลอร์ดีโอเคเพลงฟ้าครับน้องเปรี้ยวฟังผมอย่าเพิ่งถามครับเพราะว่านึกเนื้อเพลงอยู่ตลอดเวลาดูสีหน้าแล้วเหมือนนึกอะไรอยู่ตลอดเวลาเพลงนี้ต้องร้องได้เอาเพลงอะไรผู้ชายในฝันค่ะได้มาคุณกายก่อนเพลงฟ้าครับกายตัวแทนชลบุรีว่าต้องทนไหวจะทุกข์จะทนเท่าไรความรักที่มียิ่งหายไปคิดเองว่าต้องทนไหวแต่ยิ่งทุกข์ยิ่งทนเท่าไรความรักจะพาหัวใจไปจะทนดินทนน้ำหรือทนเดือนและดาวกับเรื่องราวที่ปวนร้าวที่เธอมาทำเหล่านี้ไปฟ้าเธอไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกันจึงนี้เรื่องราวที่มี
จำว่าใครเป็นใครว่ามีใครที่เคยทำร้ายโอ้จบกันสักทีจบกันแค่นี้ไม่มีเธอมีแต่ฟ้าที่มองมาเห็นน้ำตาจากนี้กุมบอกกันได้ไหมโอ้เหตุใดต้องมาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ลืมมันไปอย่าจำได้ไหมว่ามีใครที่เคยทำร้ายChenเพลงคนละประเภทนะฮะโอเคฟังคณะกรรมการดีกว่าสวัสดีนะคะพี่กายเป็นคนที่เนื้อเสียงดีมีลูกคอมีลูกเอื้อนเป๊ะมากเพลงนี้มันจะมีความยากตรงมันจะมีบางท่อนที่เป็นครึ่งเสียงถ้าไม่เป๊ะจริงๆอ่ะสามารถเพี้ยนได้แต่พี่กายวันนี้ถือว่าทำได้ดีมากค่ะผู้ชายในฝันบ้างผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันครับเพลงนี้มันเป็นเพลงสนุกถ้ามีความแบบว่าเต้นหรือว่าออกจังหวะได้มากกว่านี้จะดีมากเต้นเหนียวเลยนะไม่คิดเต้นเหนียวเลยนะเต็มที่เลยใช่ไหมคะนี่เต็มเหนียวเนี่ยแล้วนั่นแหละเป็นคนที่ร้องเพลงดีแต่ว่ายิ้มเยอะกว่านี้จะสดใสมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้ทำได้ดีทั้งคู่ค่ะขอบคุณครับครับอารมณ์ได้ดีไหม very good เลยนะยังได้แล้วก็มีพลังแกว่งนิดนิดช่วงไหนช่วงไหนช่วงไหนแกว่งจนฟังไปหายแกว่งโอ้โหปัญญาอันนี้ปัญญาแกว่งจนเหมือนไม่แกว่งโอกาสชนะมี0ถึง10น้องเปี้ยวน้องเปี้ยวนี่อารมณ์ได้อ้าวเท่ากันนี่เขียนเท่ากันแล้วนี่เขียนคำต่อคำเลยหน้าได้เสียงได้แต่ว่ามีข้อเสียนิดนึงข้อเสียเอาข้อเสียเลยข้อเสียเป็นข้อใหญ่ที่เล็กมากเป็น
สำหรับเราครับเสียงข้อนี้ไม่ดียังไม่เข้าเลยเออแต่ว่าเขาเข้าไปก่อนแต่เขาอินโทรมาแล้วอินโทรมาแล้วยังไม่จบยังท่องเนื้ออยู่ครับตั้งแต่ช้ำช้ำช้ำแล้วก็เสียงไปก่อนเอาเป็นว่าสองคนไม่มีใครชนะใครแล้วกันแต่ว่ามีคนแพ้คนหนึ่งแต่ว่ามีคนแพ้คนหนึ่งเดี๋ยวครับด้านนี้พี่กายเพลงฟ้าเป็นเพลงช้าที่ยากตอนแรกคิดในใจแล้วว่าจะทำได้ไหมนั่นแหละสิกับกลายเป็นว่าเราค้นพบในตัวพี่กายก็คือพลังเสียงหรือเสน่ห์บางอย่างในเสียงของพี่กายนี่นี่คือรู้จักขยี้บี้บทนั่นน่ะนี่ขยี้บี้บทไม่ได้แข่งหน้าเลยคือจะบอกว่าอารมณ์ได้แล้วก็สามารถทำเพลงนี้ได้อย่างดีนะคะส่วนน้องเปรี้ยวน้องเปรี้ยวเป็นคนที่ร้องเป็นสไตล์สมัยใหม่นี่เรามีเสียงที่เพราะมีเสียงดีถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงคือเพิ่มให้พลังมันขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อให้หนูเนี่ยสามารถชนะดนตรีได้แค่นั้นเองแล้วจริตจักรหนูของหนูเนี่ยมันเพิ่งมาครึ่งหลังคือเหมือนมันเพิ่งเข้าที่พอครึ่งหลังปุ๊บอุ๊ยคะแนนหนูสูสีกับพี่กายเลยนะเดี๋ยวต้องลองดูห่างกันไปเท่าไหร่ค่ะโอเคครับครับผมสั้นง่ายๆครับคุณกายครับร้องเนี่ยพลังมาเต็มเสียงดีเป็นซุปตาอีกคนหนึ่งครับที่ผมชื่นชมว่าร้องเพลงดีมาก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 ส่วนน้องเปรี้ยวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนร้องเพลงดีเนื้อเสียงดีขาดแต่ความมั่นใจและความกังวลแค่นั้นเองแต่ตรงนี้ผมตัดทิ้งไปเพราะน้องเปรี้ยวสามารถทำให้คนชลบุรีร้องเพลงนี้ตามไปด้วยพวกนี้ผมเลยบอกว่าสูสีคู่ขี้ครับผมโอเคครับคุณกายเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับดูคะแนนของคู่แรกแล้วคู่สองจะเริ่มการแข่งขันต่อเลยครับจะมีจังหวัดไหนขึ้นนำหรือไม่ระหว่างชลบุรีกับกาฬสินธุ์นะครับอยู่ที่คู่แรกคู่นี้นะครับดูคะแนนของพี่กายก่อนก็จะเป็นคะแนนเป็นของจังหวัดชลบุรีครับและคะแนนคุณกายตัวแทนของชลบุรีฟ้าเธอไม่ส่งมาให้เธอมีใจคือเหมือนศิลปินมืออาชีพเลยอันนี้ต้องปรบมือให้จริงๆคือ980ก็ถือว่าสูงใช่ได้เกรด A เกรด A มาดูฝั่งกาฬสินธุ์บ้างนะครับน้องเปรี้ยวของเรานะครับคะแนนของเธอเป็นสาวตั้งกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเรามีเสียงที่เพราะมีเสียงดีคือได้คุณพันธ์เหมือนกันครับถามว่ามากไหมไม่มากแต่ก็ช่วยได้เยอะเป็นเรื่องใหญ่ที่เล็กเดี๋ยวเชิญพี่ๆมาก่อนก่อนนะครับเชิญมาก่อนน้องมาน้องมาเรานำอยู่2คิดว่าจะเอาเพลงอะไรมาร้องครับวันนี้นางเสือดาวค่ะนางเสือดาวของใครเนี่ยนางเสือดาวดาวมายุรีค่ะดาวมายุรีพี่ไอเอาเพลงอะไรมาครับพี่ไอส่งข่าวเสาเลยครับอ้าวโอเคนางเสือดาวก่อนเสือดาวก่อนนางเสือดาวก่อนโอเคเอาละครับพบแล้วนะฮะนางเสือดาวจากน้องแบมชลบุรีจนร้าวเลยต้องเป็นสาวเฮ
างเลยยังจำคำที่ไพเอ่ยว่าบ่เคยสิคิดลืมแฟนยกมือขึ้นบายบายตอนที่อายสิกลับคอนแก่นยังคิดถึงแต่หน้าแฟนใจทุ่มคอนแก่นภวาภวังลมพัดตองไปตองบ้านอายไว้สั่นคล้ายเหมือนแจ่มจันทร์มาทวงคำมั่นว่าอย่าลืมความลางสิลืมน้องได้จังได้นะฮู้บ่หัวใจอ้ายเป็นบ้าคลั่งหนาวกายละอ้ายพอประทังแต่ใกล้ลอยช้ำมันหนาวหัวใจชะน้ำหมอกย้อยกำปลายเมืองเลยหนาวก็เฉยพอได้อ้ายทนได้หาวกายอายถึงบ่มีผ้าห่มขอได้นอนแนบข้างทางอายก็อยู่เป็นลมพัดตึง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 กำผู้กระดึงเหตุเมืองเลยขอว่าหน่อยลมเจ้าเอ๋ยบอกผู้สาวเมืองเลยว่าใจผู้บ่าวยังคิดถึงจูลำลำบ่เคยใจดำสิไกลจากสาวถ้าอ้ายเก็บเงินจากข้าวสิไปมั่นสาวที่เมืองเลยของน้องแบมมากๆคือความมั่นใจพอมันมาอันดับหนึ่งทุกอย่างมันมาหมดเลยเสียงเขาไม่แกว่งเลยแดนเซอร์นี่ชนะเขาไม่ได้นะไม่ได้เลยค่ะขนาดแดนเซอร์เต้นเต็มเหนียวหนูยังเอาอยู่อ่ะพี่สู่แล้วกันจริงๆส่วนผู้บ่าวน้อยนี่ผู้บ่าวคนนี้นี่เฮ้ยเสียงเขาไม่ได้เล็กเหมือนตอนพูดนะคะนั่นน่ะสิตอนที่เขาร้องนะคะพลังเขาทุกอย่างเขาจะมาเก็บตรงตึ้งค่ะคือทั้งเพลงเขาจะไม่ออกลีลาเขาจะมาล้อมพัดตึ้ง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 ตูดจะจมดินอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สนุกมากอาจจะนิ่งไปนิดนึงแต่จริงๆอ่ะร้องดีแต่ว่าอาจจะมีเทใจให้กับแม่เสือสาวมากกว่าสักนิดนึงใช่แต่ทำดีทั้งคู่ดีกว่านี้หน่อยนะน้องแบมก่อนครับเปรียบเป็นนักร้องเนี่ยอยู่ในชั้นที่เขาวางไว้เลยนะอยู่ที่ชั้นไหนแล้วแต่เขาเลือกชั้นเลยแล้วแต่เขาเลือกชั้นเลยเอาเป็นว่าโดยรวมใช้ได้บวกเหรอบวกอีกแล้วบวกบวกไปต่อมาเป็นน้องไอซ์แลนด์โดยการมูฟเมนต์ท่าทางผมว่ากำลังเหมาะเขาตึงไม่เยอะเขาตึงไม่เยอะครับแต่ถ้าจะต้องตึงเยอะยังไงถ้าตึงเยอะมันจะล้อมพัดตึง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 มันเกิดเอาเป็นว่าครับเอาคนนี้คนนี้นำคนนี้2คะแนนอ่ะจบเลยคนนี้ตีกลับมา2คะแนนเดี๋ยวดูผมจะบวกที่ใครมาที่น้องแบมก่อนเหมาะเป็นศิลปินคือความสามารถได้อย่างนั้นเลยแดนเซอร์เป็นแค่นางเสือดาวอันนี้จ่ายสดนะฮะอันนี้แค่ดาวตอนที่เขาร้องเซ็กสเปคชายโอ้โหเขาทุกคำเขากัดเขาจิกมันทำให้เพลงเนี่ยกลายเป็นเราอยากดูไปตลอดจะมีแค่บางคำที่หนูเล่นคำจนเยอะเกินไปบางทีมันจะมีคำที่ไม่ชัดบางคำแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยนอกนั้นดีหมดค่ะส่วนน้องไอซ์แลนด์มาหวานมานิ่งแต่ยิ้มแล้วมีเสน่ห์สิ่งที่ต้องฝึกอย่างนึงคือพลังคนนี้เขาพลังล้นมากตอนโชว์หนูก็ต้องเพิ่มพลังขึ้นมาอีกต่อให้หนูจะร้องเสียงหวานหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเอกลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ของหนูแต่ว่าหนูก็ยังต้องแข็งแรงอยู่จ้ะขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมน้องแบมชลบุรีครับครับไม่มีอะไรติเลยเก่งมากเก่งมากครับผมสุดยอดไอซ์แลนด์ก็ต้องบอกเลยว่าการร้องของเขาเนี่ยมาสู้เต็มที่นะเขาก็พยายามร้องได้เต็มที่ในน้ำเสียงของหมอลำของเขาน้ำเสียงดีออกมาสู้สุดใจคู่นี้ผมให้เสมอครับเอาแล้วจะตีคืนหรือกลับไปนำได้หรือเปล่าระหว่างชลบุรีกับกาฬสินธุ์ช่วงหน้ากลับมาจะรู้ผลทันทีครับ
่จะไปรู้ว่าน้องๆร้องเพลงกันได้คะแนนเท่าไหร่เรามาดูกองเชียร์ยอดเยี่ยมก่อน 5,000 บาทจากโรซ่านะครับจะไปอยู่ที่ชลบุรีหรือกาฬสินธุ์ครับชนะจะได้เลือก3แผ่นป้ายล่ะครับมาดูกันชลบุรีก่อนคะแนนของน้องแบมจากชลบุรีนางเสือดาวนางเสือดาวทั้งร้องทั้งเต้นทั้งอินเนอร์ทั้งเสียงครับไม่มีอะไรติเลยคือไอร์แลนด์เราต้อง995เดี๋ยวผมไปเตรียมชุดว่ายน้ำเลย8 ปี 8 ปีของกายเป็นนักว่ายน้ำไม่น่าพูดเลยว่ะโอเคมาดูคะแนนของน้องไอร์แลนด์นะครับก่อนลมพัดตึง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 กำผู้กระดึงหน้าตาเขาได้โดยการมูฟเมนต์ท่าทางผมว่ากำลังเหมาะคือสำหรับวันนี้ผู้ชนะออกมาแล้วนะครับจังหวัดชลบุรีไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวส่งกาฬสินธุ์นะน้องเปรี้ยวน้องไอแลนด์นะฮะเอาใจช่วยทางชลบุรีบ้างอ้าวเชิญเชิญครับเชิญครับทำดีแล้วนะครับโอเคครับคุณมีเวลานะฮะตั้งต้น45 นาทีแล้วก็ไปสะสมแผ่นป้าย2 แผ่นป้ายว่าจะได้เวลาทั้งสิ้นในการดำน้ำลงไปงมเหรียญใช่กี่วินาทีดำน้ำลงไปและงมเหรียญอย่างนี้คุณกายคุณดูดีๆนะหาได้7 เหรียญทุกเหรียญมีมูลค่า 10,000 บาท7เหรียญได้เลย1ล้าน1ล้าน1ล้านให้ทางชลบุรีไปเข้าสู่รอบนี้ครับรอบโบนัสซุปตาเงินล้านรอบโบนัสซุปตาเงินล้านกับเวลาเริ่มต้น45วินาทีจะได้เพิ่มเวลาพิเศษจาก9แผ่นป้ายโดยมีเวลา30วินาที1แผ่นป้าย20วินาที6แผ่นป้ายและ10วินาที2แผ่นป้ายซึ่งคุณแบมเลือกได้20วินาทีและคุณกายเลือกได้20วินาทีรวมเป็น85วินาทีมีเวลา85วินาทีแบมคิดว่าอยากให้พี่เขาได้สักกี่เหรียญสัก7เหรียญก็ได้7เหรียญก็ได้เหรียญละ10วินะ10วิคุณเจอเหรียญคุณลองกั้นหายใจดูแล้วนับ1ถึง10นะใน1เหรียญผมเชื่อว่าทีมงานต้องเอาไอ้ของจริงเนี่ยใส่ไว้ใต้สุดแล้วแปะกาวไว้ด้วยใส่ไว้ก็ยังดีมันไม่ใส่นี่สิใส่ครบ7 เหรียญแหละขอโชคดีแล้วกันนะฉันเป็นชุดครับคุณกายโอเคครับเอาครับรอบนั้นสุดตังค์กันแล้วนะครับมีเวลาทั้งสิ้น85วินาทีพร้อมเริ่มครับไปแล้วครับลงไปแล้วเปิดวีดที่1โอ้ยอยู่ได้ดีครับอยู่ได้ได้ดีใช่ได้ทำการได้ดีมากค้นหาได้ดีฮะค้นหาได้ดีด้วยดีดีดีหมดเลยทำดีหมดเลยครับดีมากยังไม่เห็นนะครับดีมากดีมากอาการได้1 เหรียญมีแล้วด้วย2 เหรียญ
เยอะๆมาไม่แน่อยู่ในมือเขาอยู่ในมือเขาฮะโอ้โหต้องมาลุ้นกันคุณกายนี่เป็นคนที่มีสมาธิดีมากดีมากนี่ถึงลงมาขึ้นไปบนฟังแป๊บเดียวลงไปหาเจอได้เลยอ่ะหายากเหมือนกันนะหายากเหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณทำได้กี่เหรียญนะมาดูกันนะไม่แน่นะมาดูกันมาดูกันนะอยู่ในมือผมแล้วมาหนึ่งสองแล้วไม่แน่สามก็ไปแล้วเป็นชุดแทนเอาละครับวันนี้สะสมไป4เหรียญนะครับเงินรางวัลได้รับทั้งสิ้น 40,000 บาทครับและมีรางวัลพิเศษนะครับจากอาหารเม็ดลูกดาวสำหรับสุนัขและแมวบิงโกสตาร์ครับเป็นผลิตภัณฑ์ในเครือของเบทาโกรมอบจี้ทองคำรูปดาวมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลครับขอบคุณทั้งสองจังหวัดนะฮะมาร่วมรายการกับเรานะครับทั้งชลบุรีด้วยแล้วก็กาฬสินธุ์ด้วยนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณซุปตาร์กันล่างเราวันนี้ด้วยนะครับน้องเปรี้ยวแล้วก็คุณกายครับขอบคุณครับสนุกในงานนี้ทุกวันเสาร์นะครับที่อยู่ซุปตาร์ในไลฟ์วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิ๊กดูออนทัวร์2018ส่งความสุขท้ายปีพบ3นักแสดงนำจากสังทองจะง้อจะงั้นเอาแบ๊ดแบ๊ดไปไม่ใส่ความใจแล้วช่วยแบ๊ดสุดตาเงาเสียงคับข้างและการประกวดเงาเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมการแข่งขันคัฟเวอร์แดนซ์คุกกี้เสียงไทย4พฤศจิกายนนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย4โมงเช้าเป็นต้นไปอาจจะไม่ได้ล้านนึงนะครับแต่ก็ได้40,000เนาะเพื่อเอาไปพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องกายนะครับวันนี้ที่ถือว่าเต็มที่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณอย่างสูงขอบคุณครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้มาแข่งในรายการกิ๊กดูดซุปตาเงินล้านอีกครั้งนึงนะคะสัปดาห์หน้าซุปตาพลพลปะทะซุปตาไทยธนาวุฒิ2ซุปตาระดับเทพทางด้านดนตรีมาชิงชัยช่วยชุมชนระหว่างตราดปะทะสกลนครซึ่งครั้งนี้ใครจะสมหวังเสาร์หน้าบ่าย4โมงตรงดีใจนะคะที่ได้มาอยู่ทีมกาฬสินธุ์นะคะก็ทำเต็มที่แล้วน้องไอก็ทำเต็มที่แล้วนะคะขอบคุณท่านนายกเลยนะคะที่เรียกเข้ามาอยู่ในทีมนะคะขอบคุณครับขอบคุณน้องเปี้ยวนะครับที่มาสร้างสรรค์ความสนุกสนานความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งนี้ครับครับสำหรับพวกเขานะครับชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเขากลับมาชิงเงินล้านอีกด้วยครับ